เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News เรียกได้ว่าเป็นแหล่งพลังงานสะอาดที่กำลังได้รับความสนใจเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับแหล่งพลังงานหมุนเวียนในทะเลซึ่งล่าสุดมีสตาร์ทอัพในสหรัฐที่ทุ่มเวลากว่า10เดือนทดสอบเครื่องให้ไฟฟ้าจากคลื่นใต้ทะเลโดยหวังว่าจะมาเป็นหนทางผลิตกระแสไฟฟ้าแห่งใหม่ในอนาคตโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากคลื่นใต้ทะเลนี้มีชื่อว่า X-Wave พัฒนาโดยบริษัท Calwave เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบจมอยู่ที่พื้นทะเลสามารถติดตั้งในระดับพื้นทะเลบริเวณใดก็ได้ที่สามารถเชื่อมสายไปยังสถานีไฟฟ้าสำหรับการทำงานเครื่อง X-Wave ที่วางอยู่ใต้ทะเลจะอาศัยการเปลี่ยนแปลงแรงดันที่พื้นทะเลจากคลื่นใต้น้ำที่เป็นจังหวะมาปั่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าภายในระบบแล้วส่งผ่านสายไฟไปยังสถานีโดยก่อนหน้านี้บริษัทได้ทดสอบนำเครื่องไปติดตั้งณชายฝั่งซานดิเอโกและปล่อยให้เครื่องทำงานอัตโนมัติซึ่งบริษัทเคลมว่าจากผลการทดสอบก็เป็นที่น่าพอใจเนื่องจากสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง 99% ของเวลาการทำงานของเครื่องและยังสามารถปิดการทำงานได้เองเพื่อป้องกันระบบเมื่อเจอกับคลื่นสูงเกิน4เมตรอีกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามบริษัทยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดว่าเครื่องที่นำไปทดสอบนั้นมีกำลังการผลิตเท่าไหร่แต่เลือกที่จะประกาศแผนการดำเนินงานขั้นต่อไปซึ่งว่าด้วยการทดสอบระบบในลักษณะของโครงข่าย Packwave หรือการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบของเครื่องให้กำเนิดไฟฟ้ามากกว่า1เครื่องโดยบริษัทจะติดตั้งเครื่อง X-Wave X100 ที่มีกำลังการผลิตอยู่ที่100กิโลวัตต์สำหรับทดสอบบริเวณชายฝั่งโอเรกอนและตั้งเป้าสร้างระบบผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ที่มีกำลังการผลิตขนาด1กิกะวัตต์ภายในปี2035นี้นอกจาก Calwave แล้วยังมีอีกหลากหลายบริษัทที่พัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากคลื่นทะเลเช่นกันเช่นสตาร์ทอัพในประเทศออสเตรเลียกับเครื่อง Univave 200และสตาร์ทอัพจากไซปรัสที่นำเสนอ Waveline Magnet ซึ่งเคลมว่าต้นทุนการผลิตไฟฟ้าถูกกว่าวิธีการทั่วไปซึ่งทั้งหมดนี้ต่างก็เป็นไอเดียการสร้างกระแสไฟฟ้าจากคลื่นทะเลในรูปแบบใหม่ที่เสถียรและให้พลังงานไฟฟ้าที่สม่ำเสมอซึ่งเป็นหนทางการผลิตไฟฟ้าแบบใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจจากทั่วโลก